ครับมันเวลาจะหมดละถามว่าร่างกายของตัวเองมันต้องรู้ว่าอะไรมันหนักมันเบาไอ้ข้อมูลพอของหมอของแพทย์มันต้องมาบอกไอ้ไทรอยด์คือภาษาหมอโอเคนะผมไม่ใช่หมอผมไม่พูดภาษาเขาหรอกโอเคนะเอาเป็นว่าที่นี่เรื่องเจ็บเรื่องปวดเป็นหลักนะตาฝ้าฟางมัวว่าไปเวียนหัวว่าไปเอาเป็นว่าคำถามว่าจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวก่อนอย่ารัวเอาหนึ่งเดียวโอเคแค่นั้นพอแล้วพอผมรู้ว่าหลังปุ๊บมันจะไปหมดทีเนี้ยพลังผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะพูดรัวมาเป็นข้อมูลโอเคผมรับฟังได้หมดแต่เวลาผมสวนกลับปุ๊บต้องการให้ช่วยอะไรเอาหนึ่งเดียวพอนี่มันเป็นเรื่องแล้วสังเกตนะทีนี้นะมันจะไปหมดทุกเรื่องแหละให้เจอยาวครับต้องรู้ตัวเองนะครับยิ่งมาไกลเนี่ยก็อยากจะช่วยทุกคนแหละข้อมูลที่รู้เรื่องผมเนี่ยบางทีรู้น้อยเกินไปเห็นแค่ YouTube ในนี้หน่อยก็บึ่งเลยก็เข้าใจแล้วครับว่าว่ามันไปใช้บริการอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็น่าเห็นใจมันต้องให้มาถึงเอาข้อมูลเยอะๆหน่อยทางด้าน YouTube ก็มีเขาโอ้ยตั้ง 6,000 กว่าคลิปเลยเวลานี้ 5,600 คลิปไม่ใช่น้อยนะครับหายใจยาวครับผมเป็นคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปหมดทั่วทั้งร่างกายของมันเองเอาพิงเต็มร้อยเข้าไปโอเคเอาสังเกตหลังทีนี้มันจะคลี่คลายมันจะเบาแล้วมันจะหายจริงไหมไม่ใช่อยากหายแต่ไม่ยอมเข้าใจเลยไม่ได้หนึ่งปากผมเนี่ยเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโดยการพูดคุยกันให้รู้เรื่องโอเคไหมครับค่ะไม่ใช่มุ่งจะเอาอย่างเดียวไม่เข้าใจไม่ได้ต้องให้ชัดเจนเรื่องนี้สังเกตหลังเอวจะหายนาทีนะโทษครับถามว่าปึ๊บขยับที่หลังขยับเองครับหลังตัวเองต้องรู้เองขยับเองครับยังเหลืออยู่ไหมก็ยังอยู่ทั้งเหลืออยู่นะผมจะถามเองแหละครับผมจะถามเองขั้นตอนไปขยับแรงๆดูสิครับพิจารณาจากเดิมอย่าพูดหลังเงยนะแม่เอานะเอาหลังเพราะมันเป็นโครงสร้างหลักมันจะอยู่ตรงนี้ขยับแรงๆถ้าจะรู้เรื่องนี้ไม่ต้องใช้เวลาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเองยังเหลืออยู่ก็เหลืออยู่ก็บอกมาหายก็คือหายไม่ต้องสงสัยเพราะมันไม่มีใครมาโทษแทนบอกแทนเป็นความรู้สึกของตัวเองแท้ๆต้องเข้าใจชัดเจนพวกนี้เอาไงหลังเป็นไงค่ะมันก็ยังตึงๆอยู่เท่าเดิมใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีคำถามต่อเท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมก็ยังเท่าเดิมโอเคมาก็พูดมาสิมาปล่อยมือผมนี่ของผมเอาแอนมาฮะแอนมาไม่ต้องแรงฮะที่นี่ไม่ได้ออกแรงมากไม่ได้ออกแรงไม่ได้ออกแรงมากโทษครับ L4 L5 ที่เขาว่านะยิ่งไปผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มันเจอหลายเรื่องไม่กล้าผ่าครับของเข่าผ่ายังหัวเข่าเปลี่ยนข้างเดียวมานั่นแหละมันรวนไปหมดแล้วมันไปทั้งหมดแขมาโทษครับเนี่ยสังเกต3-2ปึ๊บอึ๊บเอาล่ะดูค่อยหายใจมันจะโล่งปึ๊บเออเอาละหลังเป็นไงบ้างทีนี้ขยับเอาเบากว่าเมื่อกี้โอเคมาได้ผลแล้วทีนี้ต่อไปอย่างตอนอื่นทีนี้ชวนอื่นทีนี้ดูนะเหมือนจะไปหมดทั้งหมดเลยนะที่พูดมาทั้งหมดน
ทั้งหลายทั้งเลยมันจะไปเองไม่ต้องห่วงผมหรอกศูนย์กลางอยู่ที่หลังคือตัวหลักมันไปแล้วตัวรองมันจะไปเหลืออะไรล่ะก็แค่นั้นเองมันเป็นหลักง่ายๆมันเป็นไม่รู้มันต้องเข้าใจใหม่สุขภาพโทษครับโทษครับเปิดพิจารณาตัวเองเจ็บแล้วก็บอกมันจะถึงจุดกำลังจะเจ็บแต่ถึงจุดนั้นมันไม่ใช่เจ็บแล้วทนเอานะไม่ใช่อันนั้นมันนวดอันนี้ไม่ใช่นวดเรื่องนวดเดี๋ยวเจ็บทนเอานะนี่ไม่ใช่เลยครับพอเริ่มเจ็บปุ๊บเริ่มบอกเพราะว่าข้อตกลงนั้นก็คือเจ็บแล้วขอให้บอกเป็นข้อตกลงข้อที่หนึ่งเลยล่ะครับโทษครับน้าวอะไรน้าวสังเกตไหลสะบักมารวมกันนั่นแหละโทษครับมาันจะคลี่มันจะคลายหัวทีนี้จะเบาหัวมันจะไปหมดละมันจะไปถึงแข้งขาจะเบาไปหมดทีนี้จับหัวแต่ขามันเบาอ่ะมันไม่ค่อยครับตาจะสว่างต่างหากผมอยากจะช่วยทั้งหมดแต่คุยให้รู้เรื่องถ้าไม่รู้ผมเดินหนีโทษครับต้องรู้สึกเองทั้งหมดพวกนี้มันใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมาตรวจวัดความรู้สึกได้อันนี้มันเรื่องของชีวิตมีความรู้สึกทำกับชีวิตมันต้องเอาความรู้สึกมาแชร์กันความเจ็บปวดคือความรู้สึกถามว่าเบาหมดไหมหัวตาสว่างดีไหมแขนขาดูแข้งขาเบาหมดไปทั้งดุนไหมทั้งดุนเบาขึ้นทั้งดุนไหมขยับเลยคือไม่ค่อยตึงใช่มันจะไปทั้งหมดเลยมันประหลาดแต่จุดศูนย์กลางมันอยู่ที่สนใจใช่ไหมสนใจอยู่สนใจเอาแล้วสบายพอใจค่ะงั้นครับเรามาเพื่อให้มันคลี่มันคลายมันพอใจแล้วมันเข้าใจคือถ้าเข้าใจก่อนมันจะพอใจถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ไม่ได้ถ้าเราช่วยตัวเองก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละฝึกดูเฟซสองทุ่มสมาธิอะไรพวกนี้ครับผมอยากหายปวดหลังเอวตัวหลักใช่ไหมก็ไปหมดแล้วนะรวมทั้งเมื่อยมันจะเมื่อยล้าไปหมดอะครับคือใช่มันจะมาที่ขาลงผมจะรู้หมดผมพูดถูกหมดไม่ต้องเสริมมาไม่หมายถึงว่าเราหมายไม่ต้องหมายผมพูดถูกหมดไม่ต้องเสริมมาแต่ทำแล้วมันคลายก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะใช่นะไม่ต้องเสริมมาว่าผมเนี่ยพูดถูกไม่รู้ว่าถูกเออมันแน่ไว้ไอ้งอกเนี่ยไปตามครับโอเคไหมให้มันชัดเออไอ้งอกเนี่ยมันแน่วะเนี่ยไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องมาเสริมอีกแค่นะต้องเข้าใจให้ชัดๆเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ถามว่าคะแนนเต็ม10มันดีขึ้นแปลว่าได้กี่คะแนน9คะแนนโอ้เห็นไหม คิดเปอร์เซ็นต์ถึง 90% หาไหนได้ไหมเนี่ยถามว่าเป็นมากี่ปีแล้วครับก็7-8ปีเอา7ปีครึ่งก็แล้วกันกับไม่ถึง15นาทีโดยประมาณยกเว้นผมเดินหนีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมก็แปลว่าถ้าเข้าใจอย่างเดียวเห็นไหมครับมันจะง่ายหมดทุกเรื่องโอเคไหมจำเลยฮะลุงงอกเนี่ยต้องเข้าใจเสียก่อนผมน่าเห็นใจเพราะว่าทุกคนมันเจอมาเยอะ7-8ปีก็โชคดีที่ไม่ได้ผ่าตัดไม่ต้องโชคไม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมอีกนี่มันถึงสรุปแล้วไม่ต้องเสริมแล้วโอเคนะรู้จักผมมันต้องสรุปปุ๊บไม่ต้องเสริมมันจะมีจุดจบได้
นี่คือความง่ายจากลุงหมอไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังปกติผมจะพูดแค่3ประโยคเช่น1ถามว่าเป็นอะไรอยากให้ช่วยอะไรนั่นคือ1แล้วครับเวลาผมช่วยแล้วถามว่าเป็นยังไงดีไม่ดีดีขนาดนี้เพียงใดข้อที่3ประเมินตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือถึงขั้นประเมินตัวเองแล้วเพราะมันประเมินแล้วก็10ไม่ต้องพูดอีกแล้วโอเคไหมเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่ใช่อยู่ที่ตัวนั่งอย่างนี้ไม่ใช่โอเคนะผมมีหน้าที่ให้เจ้าตัวก็มีหน้าที่รับพอรับรู้สึกว่าเป็นยังไงแบบไหนก็ให้มันเสร็จนี่การแพทย์ยุคใหม่ยุคหน้ายุคอนาคตจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับค่ะไม่ใช่ใครเฉยนะกับผมต้องให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วมันจะยืดเยื้อมันเข้าใจอย่างดีอย่างมากแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกโอเคไหมครับเพราะนี่ไม่ใช่ความเชื่อมันเรื่องความจริงปวดมันเป็นจริงไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหายปวดมันจริงไหมล่ะมันถึงยุคของความจริงโอเคนะต้องให้ชัดเลยอ่ะเซ็นรับทราบโอเคจบข่าวครับทั้งหมด 90% หา